สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนเด็กนักเรียน2คนนะคะอันนี้สิงโตนี่น้องฝนค่ะเป็นไงบ้างคะเล่าให้พี่ฟังหน่อย MV ชื่อยังไงเรื่องราวชื่อเพลงว่าเสียงของคนเจ็บครับผมก็เป็นประมาณว่ารักสามเศร้าอีกแล้วครับรักสามเศร้าเรา3คนนะก็จะมีอีกคนนึงครับแล้วก็มีฝนครับผมก็เป็นเรื่องที่พูดถึงคือเราไปแอบรักฝนซึ่ง
ก็คือฝนก็มีใจกับเราตอนแรกแต่ว่าพอดีมีอีกคนนึงเขากลับมาจากไปเรียนเมืองนอกครับแล้วก็ฝนก็เปลี่ยนใจซะงั้นทิ้งเราไปจะไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรเงี้ยครับปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเลยครับผมก็เลยเป็นเรื่องราวของ MV ตัวนี้ขึ้นมาของเพลงนี้อะไรเงี้ยครับน้องฝนทำไมหลายใจอย่างนี้คะไม่มันเป็นรักแท้แท้ใกล้ชิดค่ะใช่เขาก็ดูแลเราไงคือเขาทิ้งเราไปอีกคนนึงเขาทิ้งเราไปเรียนต่างประเทศก็เลยแบบเศร้าเขาก็เข้ามาปลอบแต่ฉากวันนี้เป็นฉากมหาลัยป่ะคะหรือไงก็มีเป็นหลายๆซีนทั้งมีมหาลัยเป็นที่หลักนายมิชาก็ขึ้นไปท้าฝนท้าแดดกันบนดาดฟ้าครับร้อนไหมคะเกรียมดูฝนครับดูฝนเข้มกันเลยทีเดียวคมเข้มอ่ะแหมฝนเนี่ยคะได้มาร่วมงานกับสิงโตเนาะเดอะสตาร์ด้วยตอนแรกก็เกรงๆนิดนึงแล้วที่หนึ่งเดอะสตาร์แต่พอมาคุยกันตอนเช้าๆคุยกันก็โอเคนะเขาคุยแบบน่ารักอ่ะมันทำให้ความรู้สึกเกรงๆของเรามันลดไปได้เยอะใครเป็นพี่เป็นน้องคะเนี่ยอายุเท่ากันครับเท่ากัน18ครับเท่ากันเลยเท่ากันค่ะน้องฝนนี่ผ่านละครมาก่อนใช่ค่ะก็มีเป็นละครเรื่องรักซ่อนรถค่ะเล่นเป็นน้องพิงกี้ค่ะแล้วก็มีทีมซ่าท้าฝันละครตอนเย็นค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเสือสั่งฟ้าอยู่ค่ะเสือสั่งหรือสั่งเสือสั่งฟ้าค่ะพี่แคนดี้ไม่ใช่สิงโตสั่งใช่ไหมครับตลกนะครับค่ะแล้ววันนี้จะถ่ายถึงกี่โมงคะเนี่ยวันนี้ก็น่าจะดึกเหมือนกันครับผมก็น่าจะค่ำๆครับผมเพราะว่ายังเหลืออีกหลายซีนเลยนะครับผมนี่คือที่มิดหมายว่าจะมีอัลบั้มใหม่หรือยังไงมั้งคะก็ตอนนี้ก็มีคุยไว้ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นอัลบั้มรวมครับผมกับพี่ๆก่อนอัลบั้ม The Ace นะครับครับผมนี่ก็ฟังจะได้ฟังกันตอนไหนครับเพลงนี้ตอนนี้ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ MV ก็จะได้เห็นได้ชมกันในเร็วๆนี้ด้วยครับครับถามถึงอาถรรพ์นางเอก MV ครับที่เราต้องไปเปิดไปเล่นตอนนี้มีข่าวด้วยกันด้วยครับก็จริงๆไม่มีอะไรครับเป็นเพื่อนกันครับก็คือเขามาเล่น MV ให้ก็รู้จักกันวันนั้นก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันครับใช่มีเบอร์อะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีครับค่ะพี่มาคะตอนนี้ใบเฟิร์นดังแล้วเหมือนเราแจ้งเกิดพร้อมกันเลยก็ดีใจด้วยครับผมเพราะว่าได้ทราบว่าไปเล่นหนังอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดังก็มีประสบความสำเร็จใช่ใช่ครับผมก็ยินดีด้วยครับผมครับมาผลนี่แหละค่ะหวังจะพึ่งใบบุญสิงโตไหมคะไม่อาจดีกว่าของสูงไปเป็นเพื่อนกันไปดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวสูงจริงสูงมากเป็นเพราะฝนเตี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้อ่ะฝนฝากบ้างดีกว่าเนาะ MV นี้ค่ะก็ฝาก MV ตัวนี้ด้วยนะคะเป็น MV อีกตัวนึงของฝนค่ะแล้วก็เป็นเพลงเพาะจากสิงโตค่ะเพราะจริงๆอยากให้ไปดูภาพจาก MV แล้วก็ฟังเสียงเพลงนี้ไปพร้อมๆกันต้องบอกว่า MV นี้ภาพสวยมากๆครับครับผมขอบคุณครับสูงมาทำสวยกันค่ะบาทสีขาวจบแล้วจะมีละครต่อไหมคะก็ตอนนี้ก็มีคุยไปบ้างครับแต่ว่าก็คือตอนนี้จะเข้ามหาวิทยาลัยครับก็อยากให้เคลียร์ภาระตรงนี้ให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยผมก็น่าจะเป็นประมาณปีหน้าอย่างเงี้ยครับเข้าที่ไหนคะก็มองไว้หลายๆที่ครับผมใช่ครับโตแล้วตอนนี้เป็นไงครับความคิดก็ต้องคิดเยอะมากกว่าเดิมไหมคะเนี่ยก็จริงๆก็คิดอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าก็คิดเป็นเรื่องๆครับผมทำเป็นเรื่องๆอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดตรงนั้นอะไรเงี้ยครับถึงตัวย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วป่ะคะตอนนี้ใช่ครับถูกครับคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็ช่วงหลังก็ย้ายมาอยู่กับผมด้วยเพราะว่าดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ครับงานเยอะเงี้ยครับผมก็คุณแม่ก็จะได้มาดูแลมาทำกับข้าวให้ทานอะไรเงี้ยครับเรื่องสาวๆนี้คุณแม่สกรีนไหมคะถึงโตคุณแม่ก็มีแซวๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้สกรีนอะไรครับแล้วนี่สาวไหมล่ะคะน่ะยังครับยังไม่มีครับมีเวลาได้นอนกี่ชั่วโมงคะตอนนี้ก็แล้วแต่ครับผมนอนน้อยบ้างมากบ้างครับแต่ว่าก็สนุกครับสนุกกับการทำงานแล้วก็สนุกกับการเรียนครับรอบหน้าจะมีละครน้องสิงโตบ้างไหมคะก็อยากให้ติดตามนะครับผมอยากให้ติดตามชมถ้ามีแฟนชื่นชอบมีเสียงของแฟนก็อาจจะได้เห็นสิงโตในจอแก้วในทีวีอีกอะไรเงี้ยครับละครเวทีแล้วคะมีภาพถามกันอะไรไหมคะก็ยังครับผมตอนนี้ก็ยังทำอัลบั้มอยู่ครับ
ซิงเกิลนี้ก็เป็นอีกซิงเกิลถูกใช่ใช่ครับอยากให้ปาดนะคะหลายคนอยากโหลดนะใช่ผมก็สำหรับเพลงเสียงของคนเจ็บนะครับเพลงนี้เป็น1เพลงในอัลบั้มของ DA นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ดอกจัน1232899นะครับหรือดอกจัน1230063ก็ได้ครับแล้วก็จะได้ฟังเพลงเสียงของคนเจ็บผมอยากให้เพลงนี้เป็นหนึ่งเสียงที่เป็นตัวแทนในการที่จะบอกคนที่เรารักมากที่สุดแต่เราพูดไม่ได้มันเจ็บเอาให้เพลงนี้เป็นตึกตัวกลางฟังไปน้ำตาไหลไปใช่ครับขอให้เพลงนี้เป็นตัวกลางในการบอกแทนของคุณทุกคนนะครับครับผมขอบคุณครับ